การชี้แจงวันนี้ให้เอกสารทั้งหมดที่เนี่ยหายไปไหนนะหมายความว่าไงอ๋อไม่คือเอกสารก็ผมก็เก็บแล้วนะครับก็ชี้แจงเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ใช้เวลาประมาณในส่วนผมเองใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการชี้แจงอธิบายนะรายละเอียดต่างๆนะครับนะวันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้แจงต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะซึ่งเป็นไปตามพรบ.ตำรวจฉบับใหม่ก็ฉบับปี65นะครับนะเพราะว่าในพรบ.ตำรวจฉบับใหม่เนี้ยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะกรณีที่ตำรวจเนี่ยนะถูกการกระทำที่ไม่เป็นธรรมนะต่างนะฮะแต่ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการร้องทุกข์นะฮะที่ประชาชนสามารถมาร้องเรียนได้นะครับก็จะมี2คณะกรรมการนะครับนะซึ่งบัญญัติไว้ในพรบ.ตำรวจปี65ปีฉบับใหม่อันนี้นี่เองนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของผมเนี่ยก็มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับในเรื่องของการมาชี้แจงด้วยตนเองด้วยวาจานาต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะฮะวันนี้การชี้แจงก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนะเพราะนั้นหลังนี้ไปก็รอคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีคำวินิจฉัยนะครับก็เรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมก็เปรียบเสมือนศาลปกครองชั้นต้นนะครับนะถ้าหาว่ามีคำวินิจฉัยเป็นบวกกับผมนะผมก็จบแค่นี้นะแต่ว่าถ้ามีคำวินิจฉัยไม่เป็นคุณนะฮะผมก็สามารถไปใช้สิทธิ์ในศาลปกครองสูงต่อไปนะครับหรือว่าหมดเปลือกหรือยังข้อมูลที่หมดแล้วครับหมดแล้วยอมรับว่าหมดเปลือกหมดหมดแล้วครับหมดแล้วก็ต้องยอมรับรับได้ไหมก็ต้องยอมรับครับเพราะมันเป็นกระบวนการกฎหมายนะเพราะที่มีการกล่าวอ้างหรือข่าวล่ำลือว่าผลเนี่ยจะออกมาในทางลบกับท่านรองเนี่ยมองยังไงกับก็ไม่เป็นไรฮะวันนี้ผมเชื่อมั่นในกระบวนการนะฮะก็เดี๋ยวรอคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยยังสามารถใช้สิทธิ์ต่อได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในศาลปกครองสูงนะครับตอนท่านชี้แจงนะครับมีคณะกรรมการบางท่านได้สักถามในประเด็นที่ชี้แจงบ้างไหมครับอ๋อไม่ครับคือระบบเนี่ยคณะกรรมการเขาจะรับฟังอย่างเดียวนะครับนะเพราะว่าในเอกสารเนี่ยเรามีการส่งเอกสารไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอกสารเนี่ยคณะกรรมการเขาจะมีข้อมูลอยู่ส่วนแล้วนะครับนะเราก็ชี้แจงไปตามกระบวนการนะครับคราวนี้มั่นใจและเชื่อมั่นในส่วนของคณะกรรมการจะให้ความเป็นธรรมครับผมเชื่อมั่นว่าผมจะให้ความเป็นธรรมนะครับนะก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ผมก็ชี้แจงไปตามอำนาจหน้าที่ไปตามกระบวนการนะครับนะแต่ถ้าผลออกมาเป็นบวกล่ะรองจะดำเนินการยังไงบวกกับท่านรองอ่ะถ้าเป็นบวกกับผมนะครับผมก็ได้กลับเลยครับขั้นตอนมันต้องเป็นยังไงขั้นตอนก็ตรก็จะมีคำสั่งเพื่อถอนคำสั่งให้ออกต่างๆนะครับก็ตามที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีมตินะครับในเมื่อคำสั่งให้ออกของท่านเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วตรจะไปเพิกถอนคำสั่งอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ก็เป็นคำสั่งที่ตรเนี่ยออกคำสั่งไว้แต่ว่าคำว่าไม่สมบูรณ์หมายว่าท่านโยมตีท่านบอกว่าคำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับนายโยมตีจึงไม่นำความขึ้นกราบบังคมทูลนะครับนะเพราะนั้นนายรบดีจึงส่งคำสั่งทั้งหมดกลับมาให้ตรนะครับทั้ง2ชั่วโมงที่เข้าไปนั่งอยู่ให้ข้อมูลทุกอย่างในการปฏิกิริยาในการโต้ตอบของทางคณะกรรมการมีอ๋อไม่ครับท่านต้องรับฟังข้อมูลรอบด้านนะครับนะก็เรียกว่ารับฟังข้อมูลทั้ง2ฝ่ายนะฮะรับฟังข้อมูลรอบด้านนะครับยังสงสัยว่าในเมื่อตรเนี่ยยังไม่มีคำสั่งให้ท่านออกจากราชการแต่ตรจะเพิกถอนคำสั่งอะไรให้ก็เป็นคำสั่งที่ผู้ใช้อำนาจผบ.ตร.นั้นเนี่ยนะมีคำสั่งให้ผมออกราชการไว้ก่อนแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของท่านนายกเนี่ยคือถ้าเป็นกรณีเป็นนายพลนะถ้าเป็นกรณีนายพลเนี่ยนะครับจะต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลแต่ถ้าเป็นกรณีพันธุ์เอกต่างๆเนี่ยก็แค่ผบ.ตร.ก็จบให้มีคำสั่งออกราชการไว้ก่อนก็จบใช่ไหมครับแต่ว่ากรณีเป็นนายพลเนี่ยจะต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลใช่ไหมครับนะเพราะนั้นคำว่าไม่สมบูรณ์ณที่นี้หมายว่าท่านนายกเนี่ยท่านมีคำวินิจฉัยกฤษฎีกามาเป็นหลังพิงใช่ไหมครับท่านนายกก็มองว่าท่านก็เชื่อคำวินิจฉัยกฤษฎีกาท่านนายกก็บอกว่าคำสั่งนั้นยังไม่สมบูรณ์นะก็ให้ตรกลับไปดำเนินการนะก็อยู่ที่ตรละนะครับแต่ถ้าเป็นบวกครับแต่ถ้าเป็นลบกับท่านล่ะถ้าเป็นลบผมก็ต้องไปใช้สิทธิ์ต่อนะครับในศาลปกครองชั้นสูงนะครับได้ฟังท่านผู้กรณีชี้แจงด้วยไหมครับฟังฮะต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะเขาเรียกว่าการฟังความสองด้านการฟังความสองฝ่ายนะครับนะฮะแล้วได้มีการเจอกับผู้กรณีเจอครับเจอกันอยู่ก็ไม่ได้คุยครับนะหลังจากชี้แจงไปแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจขึ้นหรือว่าหนักใจหรือเครียดครับไม่ฮะผมก็สบายใจอยู่แล้วทั้งก่อนชี้แจงหลังชี้แจงนะครับนะ
เพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราทำไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับนะแล้วเดี๋ยวความเป็นธรรมมันจะมาเองนะครับนะที่บอกว่าจะร้องศาลปกครองสูงสุดในภายหลังเนี่ยขั้นตอนจะร้องชั่วคราวคุ้มครองชั่วคราวก็ต้องร้องหมดทุกประเด็นก็ต้องร้องหมดทุกประเด็นตามที่กฎหมายให้สิทธิ์เราครับนะนะครับตอนนี้ท่านมีคำตอบอยู่ในใจไหมครับผมไม่มีคำตอบก็ต้องรอคณะกรรมการอย่างเดียวนะครับไปตอบแทนไม่ได้นะนะครับณตอนนี้ท่านสามารถยื่นคุ้มครองต่อศาลปกครองสูงสุดได้ยังครับยังจนกว่าเมื่อไหร่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาต้องให้จบประเด็นนี้ก่อนบอกไหมคะว่ากรอบระยะเวลาคำวินิจฉัยยังฮะท่านไม่ได้บอกนะครับนะจากที่ได้ฟังกับของผู้กรณีชี้แจงเนี่ยเราเชื่อว่ามันอาจจะเป็นไปตามนั้นไหมหรือว่าฟังว่ามันมีน้ำหนักมากน้อยโอ้ยังตอบไม่ได้เพราะน้ำหนักมากน้อยอยู่ที่คณะกรรมการนะต้องรอคณะกรรมการอย่างเดียวนะครับส่วนตัวท่านคิดว่าคำชี้แจงนั้นมันเราก็ทำอย่างเราก็ทำในส่วนเราให้สมบูรณ์นะครับเราก็ทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไว้ก่อนนะครับนะในการที่การเตรียมความพร้อมการที่มาชี้แจงเราก็ทำของเราให้สมบูรณ์นะครับนะแต่ส่วนการพิจารณาเนี่ยเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วนะครับนะต้องรอฟังแต่ข่าวลือเนี่ยท่านก็ยังเชื่อว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับข่าวลือที่ว่าท่านเป็นฝ่ายเพี้ยงข่าวลือผมไม่ได้ยินเลยจริงๆผมไม่มีข่าวลืออะไรมาถึงผมแต่ถ้ามันเป็นตามที่ข่าวลือเขาระบุแล้วว่าเสียงข้างมากเนี่ยจะเห็นในทิศทางเดียวกับสำนักงานตำรวจชาติเราก็ต้องน้อมรับอ่ะเราก็ต้องไปศาลปกครองสูงสุดต่อนะครับนะจะเป็นอย่างไรก็ต้องน้อมรับนะครับนะนะแล้วก็เดี๋ยวรอฟังกันนิดนึงนะครับนะก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับส่วนไอ้คำสั่งที่จะมีคำวินิจฉัยเนี่ยต้องส่งไปหาถึงท่านโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องเขาจะส่งมาให้ที่บ้านเลยนะครับก็ส่งมาให้ที่บ้านเลยที่จะท่านจะเจอเองเหมือนหมายจับหมายค้นอย่างนั้นมีไหมเจอเจอคำสั่งใช่ไหมเจอคำสั่งอ๋อใช่เขาต้องส่งให้ผมที่บ้านเลยครับผมต้องรับเองคนอื่นรับไม่ได้หรอกจะนับสื่อมวลชนแถลงใช่ไหมครับหลังจากได้รับคำสั่งแล้วก็เดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวสักพักท่านก็ต้องรู้แหละนะถ้าผลออกมาเป็นลบจะมีการร้องคณะกรรมการชุดนี้อีกไหมครับไม่ร้องเราต้องไปยื่นตามสิทธิ์ศาลปกครองสูงสุดต่อไม่มีการร้องเอาผิดไม่เราไปเอาผิดท่านไม่ได้หรอกนะครับเพราะท่านพิจารณาอย่างเป็นธรรมนะวางแผนยังไงกับหากคำสั่งมันเป็นลบอนาคตหรือว่าชีวิตเนี้ยจะวางแผนยังไงไว้วันนี้ก็ต้องใช้สิทธิ์ไปศาลปกครองสูงสุดต่อนะครับมันยังไม่ได้จบตรงนี้นะครับถ้าเป็นลบนะนะครับนะพิจารณาแล้วถ้าเกิดเป็นผลดีครับอันนี้เป็นตามคำเตือนครับว่าถ้าเกิดขับตรอเนี่ยไม่พอแน่นอนเราลั่นวาจาไปแล้วต้องทำตามนั้นไม่งั้นใครจะเชื่อเราล่ะนะนะครับเรากลับมาทำงานนี่นะครับแต่ในใจก็คิดว่าจะได้กลับไหมนี่ในรอบกี่เดือนที่ได้กลับมานะครับท่านก็ประมาณ4เดือนละนะ4เดือนนะก็คิดถึงบ้างนะครับกังวลไหมว่าผลอาจจะไม่ทันในช่วงของการเสนอชื่อคันดิเดตผบ.ตร.คนใหม่ก็ตรงนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการนะครับนะผมก็รอฟังอย่างเดียววันนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วเราหมดหน้าที่แล้วนะเพราะเราชี้แจงแล้วเดี๋ยวเราจบตรงนี้นะครับนะแต่การขอศาลคุ้มครองชั่วคราวเพื่อจะให้มีผลเนี่ยมันก็สามารถอยู่ในกรอบของกันยายนที่สามารถโอ้อันนี้เราตอบแทนศาลไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเราวันนี้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นเอาตรงนี้ก่อนนะเอาเรื่องการกลับไม่กลับก่อนนะแต่มีการทำนายจากโหนบอกว่าประเทศไทยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำตัวเองนะคิดว่าในส่วนนี้มีเกี่ยวข้องกับการทำนายของโหนไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเขาว่าจะมาเป็นรองนายกคุมตำรวจไม่เคยได้ยินโอ้ยยังเอางี้รอดก่อนนะนะเอางี้รอดก่อนรู้สึกเหนื่อยไหมครับเหมือนว่ายน้ำวนอยู่ที่เดิมมันก็อย่างนี้ถามว่าเหนื่อยไหมเราก็ต้องเหนื่อยบ้างนะเราก็ต้องเหนื่อยบ้างแต่ว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราเพราะเป็นสิทธิ์ของเราอะนะถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำให้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่ระบบไปวิ่งเต้นได้นะเราก็ต้องเอาข้อกฎหมายเอาหลักการหลักเกณฑ์หลักการมา อธิบายมาต่อสู้นะครับนะเพราะนั้นแต่การที่ตัวเองไปเปลี่ยนชื่อหรือว่าเพิ่มตัวชอช้างเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวหรือเปลี่ยนแปลงกับคำวินิจฉัยต่างๆได้ไหมมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นแค่สิริเป็นสิริมงคลนะการเปลี่ยนการเพิ่มชอช้างใหม่ตัวนะครับเพราะว่าความจริงแล้วคืออาจารย์ท่านนี้นะฮะท่านดูผมไม่นานแล้วนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมไม่ว่างนั่นเองนะตั้งแต่ตอนโอ้ยตั้งแต่รอบก่อนที่ผมไปช่วยสมัครนายกแล้วนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าผมกลับมาก็โหมงานพอเวลาวันนี้อะไรที่ทำเป็นมงคลได้เราก็ทำนะนะทักว่าไงอย่าโวยรายละเอียดจะไปรู้เลยแล้วมันสะกดยังไงอ่ะเหมือนเดิม
่าเหมือนเดิมแหละสุรเชษฐ์เหมือนเดิมสุรเชษฐ์เชษฐ์อย่างนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สุรเชษฐ์เหมือนเดิมความหมายอะคะเหมือนเดิม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 นะการสปอนว่าช้างคือช้างไม่มี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 อย่าไปคิดเยอะนะโอเคไหมเมื่อกี้ได้คุยกับท่านรองเกียรติรัตน์ไหมอ๋อไม่ได้คุยเพราะว่านั่งคนละฝั่งยกมือไหว้กันไหมลูกพี่ลูกน้องไม่เพราะว่าเข้าไปก็ต้องนั่งทำหน้าที่แล้วนะก็ไม่ได้คุยเลยเพราะนั่งห่างกันเยอะนะนะครับไม่ได้คุยหรอกเพราะว่าต้องอ่านเอกสารเยอะโอ้เอกสารผมเยอะนะครับเป็นยังไงคะตึงเครียดไหมก็ไม่ได้ตึงเครียดก็เราก็ชี้แจงไปตามสิ่งที่เราเตรียมมานะครับนะแต่เราก็พยายามทำให้ครบถ้วนนั่นเองนะครับแล้วทำไมก่อนหน้านี้ท่านรองถึงไม่ส่งให้มันครบถ้วนแล้ววันนี้มาแถลงด้วยวาจาอย่างเดียวอ๋อไม่ครบถ้วนอยู่แล้วเราครบถ้วนอยู่แล้วแต่พี่ไหนว่าอันนี้ก็เป็นการเตรียมความจำผมไงว่าอันนี้มันมีบทบัญญัติหลายมาตรานะครับนะแต่สิ่งทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แล้วในแต่ละเอกสารที่ส่งให้คณะกรรมการนะครับนะวันนี้แถลงด้วยวาจาไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวให้บอกแล้วกันนะเดี๋ยวให้บอกให้บอกนะก็มีชอช้างเพิ่มมาตัวเดียวไม่มีอะไรต้องสะกดมากนะก็สุรเชษฐ์เดินนะโอเคนะได้แล้วเนาะดีครับขอบมากครับThank you.